EDS Begin Again Begin Again ตีห้าครึ่งแบบนี้นะคะเราก็เจอกันที่นี่เลย98 EDS ในช่วงเวลาของ EDS Begin Again นะสองเพลงที่จบไปค่ะไม่พูดก็เข้าใจจากแพรวแล้วก็โตและก่อนหน้านั้นจนกว่าฟ้าจะมีเวลาจาก Peacemaker นั่นเองค่ะก็เป็นสองเพลงที่เอ็มเลือกมาคุ้มฟังเนี่ยอารมณ์ดีแน่นอนเลยก่อนไปทำงานนะคะส่วนใครอยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น SMS ก็ได้นะคะ Facebook Inbox ก็ได้รวมถึง Line ID 98 EDS ค่ะเช้าๆแบบนี้นะคะอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาลงทะเบียนกันดีกว่าอันนี้สำหรับ EDS Bonus ที่เอ็มนะส่วนตัวคิดว่าเล่นง่ายที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือแจกให้เลยวินาทีละ100บาทกับ EDS Bonus ปั๊มนั่นเองเพียงแค่คุณเนี่ยมาลงทะเบียนกับเรานะแล้วก็ฝึกพลังปอดไว้ให้ดีที่สุดเลยง่ายๆคุณผู้ฟังลากเสียงปั๊มเนี่ยให้ยาวที่สุดทำได้นานเท่าไหร่นะคะก็รับโบนัสค่าน้ำมันไปเท่ากับเวลาที่ทำได้ไปเลยเช่นคุณทำได้15วิก็คูณไปเลย100บาทเพราะว่าได้วินาทีละ100บาทกันเลยทีเดียวนะคะกติกาง่ายๆมากตอนนี้เข้าไปดูได้เลยค่ะที่ Facebook 98 EDS ค่ะหลายคนน่าจะคิดถึงเพลงนี้นะคะแล้วก็ศิลปินคนนี้นี่คือไม่มีสิทธิ์จากเต๊ะนั่นเองค่ะส่วนตอนนี้เอ็มอยากหยิบเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมมาพูดอีกสักนิดนึงนะคุณฟังเอ็มเชื่อว่าทุกคนแหละรู้แล้วแหละว่าตอนนี้พลาสติกมันกำลังทำร้ายเราทำร้ายโลกของเรานะคะซึ่งตอนนี้หลายๆร้านรวมถึงห้างก็พยายามแก้ไขนะคะเอ็มไปอ่านเจอมาคุณฟังเขาบอกว่าตอนนี้แมคโดนัลด์นะคะทดลองคอนเซปต์ใหม่ที่ชื่อว่า Better McDonald's Store ค่ะณกรุงเบอร์ลินนั่นเองนะคะทดลองให้บริการร้านที่ปลอดพลาสติกเลยนะรวมถึงพร้อมเสิร์ฟแก้วที่สามารถกินได้อ่านแล้วรู้สึกดีใจนะอยากใช้คอนเซปต์นี้มาใช้ที่เมืองไทยได้มาใช้ที่เมืองไทยบ้างนะคะเอ็มเชื่อว่าต้องลดพลาสติกไปได้เยอะมากทีเดียวค่ะส่วนตอนนี้ท้ายชั่วโมงนะคะเปิดเพลงนี้เลยนี่คือเพลงจากใหม่เจริญบุระนะคะฟีเจอริ่งกับพี่หนึ่งณรงค์วิทย์ชั่วคราวหรือค้างคืนตลอดไปค่ะช่วงที่2แบบนี้นะคะเปิดใจเปิดเพลงเอาใจคนโสดซะหน่อยจะเปิดใจอะไรล่ะอ่ะโปรดส่งใครมารักฉันทีจาก Instinct นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้มาเช็คกันดีกว่าว่ามีภาพยนตร์อะไรน่าสนใจบ้างในวันพฤหัสแบบนี้นะคะเรื่องนี้เลยเอ็มอยากดูมากๆนั่นก็คือ It Chapter 2ยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูสักทีนะคะรวมถึงอีกหนึ่งภาพยนตร์แอนิเมะหรือว่าญี่ปุ่นนั่นเอง Weathering With You ก็น่าสนใจและทาสแมวน่าจะชอบเรื่องนี้นะคะนี่คือปกป้องเหมียวกวนเหมียวเหงานะคะกับเรื่อง Cats หน้าปกเนี่ยเป็นแมวตัวสีดำตัวสีน้ำเงินแล้วก็ตัวสีน้ำตาลแล้วมันกวนมากๆเลยคุณผู้ฟังยังไงใครที่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่ามีแฟนนะคะก็ลองชมภาพยนตร์กันดูค่ะต้องขอบคุณคุณตรีนะคะขอเพลงนี้เข้ามาทาง Line ID ของเรานะคะบอกว่าฟังเพลงนี้ทีไรแล้วก็รู้สึกอบอุ่นเอ็มก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันนะคะนี่คือมากกว่ารักจาก Rose Celine Tip นั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณช่วงเวลา GSB Music Order นะช่วงเวลาพิเศษกับเพลงเพราะที่คุณขอเข้ามาค่ะใครอยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนนะคะ SMS ก็ได้426-4885หรือว่าจะเป็น Inbox Facebook 98 EDS ก็ได้เช่นกันค่ะต้องขอขอบคุณบัตรเดบิต GSB NK48 สนุกครบจบในบัตรเดียวสมัครได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินค่ะรักจริงๆเลยสำหรับธนาคารออมสินนะคะมีเรื่องราวดีๆมาฝากเสมอเลยสำหรับแฟนๆ EDS ตอนนี้นะคะถ้าฟังอยู่แล้วเป็นลูกค้าสินเชื่อเคหะปัจจุบันของธนาคารออมสินนะฟังให้ดีเลยถ้าคุณมีประวัติชำระดี1ปีขึ้นไปนะคะตอนนี้ธนาคารออมสินมามอบความพิเศษกับสินเชื่อเคหะเพิ่มยอด GSB Plus นั่นเองเพิ่มมอบให้กับคนที่อยากขยับขยายไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งบ้านหรือว่าสร้างความสุขให้กับตัวเองนะคะให้วงเงินสูงสุดนะ10ล้านบาทด้วยกันแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรกนะคะเพียง 4% ต่อปีเท่านั้นสำหรับตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมานะถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นย้ำนะถึงสิ้นเดือนกันยาเท่านั้นค่ะใครที่สนใจนะคะสอบถามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ GSB Call Center 1115ค่ะมีคุณฟังหลายคนนะคะสงสัยว่า EDS Bonus ของเราเนี่ยมันง่ายจริงหรือเปล่าทำไมเอ็มบอกว่าเป็นโบนัสที่เรียกว่าง่ายที่สุดเลยนะคะสำหรับปั๊มอ่ะเรามาทวนกติกาเล่นเกมแบบออนแอร์กันสักหน่อยนะคุณฟังถ้าสมมติว่าดีเจสุ่มเลือกผู้โชคดี1คนแล้วนะสำหรับ EDS Bonus เนี่ยในช่วงเวลาของดีเจณดีเจอู่แล้วก็ดีเจฟังข้าวเราจะมาเล่นเกมกันสดๆหน้าไมค์เลยนะคะให้คุณเลือกค่ะสถานี3สถานีมีหัวใจหัวใจ E หัวใจ D แล้วก็
S นั่นเองนะคะแต่ละหัวใจเนี่ยจะมีโบนัสฝังอยู่ไม่ว่าจะเป็น1เท่า2เท่าหรือว่า3เท่าแอบบอกนิดนึงนะว่าโบนัส2เท่าเนี่ยออกไปเยอะหลายครั้งแล้วเหมือนกันค่ะพอได้รับโบนัสแล้วสมมติว่าหัวใจนี้มีโบนัส2เท่าคุณก็ต้องพูดว่าปั๊มปั๊มปั๊มแล้วก็ลากปั๊มที่3เนี่ยให้ยาวที่สุดนะคะหลังจากคำว่าปั๊มให้พูดว่าเต็มเพื่อปิดท้ายการเติมน้ำมันของคุณด้วยสมมติคุณพูดได้30วิเนี่ยรับไปเลยนะ 3,000 บาทและถ้าโบนัสคูณ2คูณไปเลยเป็น 6,000 บาทด้วยกันตอนนี้นะรออยู่ไปลงทะเบียนลุ้นเติมน้ำมันฟรีกับ EDS ได้เลยนะคะทุกวันที่ Facebook 98 EDS ค่ะกลายเป็นคำพูดฮิตติดปากไปแล้วนะคะสำหรับเพลงนี้มีผลต่อหัวใจจากนนทนนนั่นเองค่ะและก่อนหน้านั้น2เวลาจากสรัญญาวันนี้เพลงไหนที่ยังไม่ได้เปิดให้นะในช่วงเวลาของ EDS Begin Again นะคะจดไว้เรียบร้อยส่งต่อให้กับ DJ Nick ดูแลคุณผู้ฟังต่อนะคะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะเวลาเดิมที่นี่เลย98 EDS ค่ะ